นี้ทีนี้ก็จะสตูดิโอท่านต่อไปฮะซึ่งจะกระจายกันอยู่แถวๆนี้มีสูงๆต่ำๆขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมคะขอเปิดช่วงก่อนนะขอต้อนรับครับดูงานศิลปะที่นี่นอกจากจะได้ความสุขแล้วได้กำลังภายในด้วยใช่ค่ะนะคะเนี่ยค่ะเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการคือการปีนป่ายขึ้นมาอย่างสตูดิโอของศิลปินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะงานศิลปะห้องนี้ที่เราจะดูต่อไปเนี่ยเป็นงานศิลปะขั้นสูงต้องใช้บันไดในการขึ้นไปดูคือเหตุผลที่สูงเพราะว่าต้องปีนบันไดขึ้นมาดูนะคะช่างภาพมีหัวสูงสูงระวังชนนี่นี่ท่านหนึ่งอู้อันนี้ก็จะเขียนสีน้ำมันนี่คือศิลปินชื่อคุณออสครับคุณออสนะคะออสก็จะทำงานแนวทะเลอย่างนี้มาตลอดสีสันสดใสคุณโยน่าจะชอบชอบจะบอกว่าทำไมไหมสีตรงนี้กรี๊ดเลยใช่ไหมชอบชอบค่ะนี่ตั้งแต่ละคนก็จะมีงานที่แตกต่างหลากหลายก็จะมีแฟนคลับเข้าไปคุณออสอยู่ที่นี่นานหรือยังคะแต่ว่าอยู่แล้วหน้าคล้ายอาจารย์เลยนะคะเนี่ยผมไม่ครอบงำตรงเพชรแต่เอาความหล่อครอบหล่อครอบงำนะคะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะในส่วนของตอนนี้เขาของคุณออสแล้วก็จะมีแฟนเขาก็ทำงานมุมนี้อย่างที่ผมบอกไงค่ะก็จะไม่ครอบงำความคิดซึ่งกันและกันค่ะเขาอยู่ใกล้กันอย่างของแฟนเขานี่ของตะนี่เขาก็จะออกในแนวที่นุ่มๆเป็นซอฟๆเป็นอะไรที่เกี่ยวกันจะเป็นแนวเป็นสีพาสเทลนะคะก็จะแยกกันออกมาจะแยกกันออกมานะคะก็จะเดินมาค่ะมาด้านนี้แต่อาจารย์ก็ยังให้อยู่ในพื้นที่แอเรียเดียวกันใช่ถ้าแยกกันแล้วกลัวและอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นอีกขั้นหนึ่งคนนี้ศิลปินเขาทำงานข้างนอกเขาจะเป็นคนที่ทำงานแกะไม้แล้วก็ทำให้เป็นแอนทิกเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าศิลปินที่ทำงานแกะไม้เป็นแอนทิกเนี่ยหายากในบ้านเราใช่ค่ะเขาจะต้องทำตัวเป็นของเก่าด้วยศิลปินก็จะดูของเก่า ศิลปินท่านนี้เขาเองเป็นคนยุคขอม นี่เห็นไหมเขาโบราณนี่ไม่น่าเชื่อนะเศษไม้สิวอันเดียวเติมเข้าไปเนี่ยสวยและนี่อย่างนี้ค่ะไปหาไม้จากที่ไหนคะเนี่ยเป็นงานศิลปะที่ต้นทุนต่ำมากคนนี้คือแปลว่าเดินอยู่แถวๆนี้แล้วก็เจอเพราะแถวช่วงนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเยอะก็หยิบมาค่ะค่ะก็เลยมีไม้ให้เราได้ทำงานนี่เห็นไหมเขาเอาเศษไม้อะไรมาทำเป็นมูลค่าให้เกิดมูลค่าขึ้นอาจารย์คะแล้วอย่างการออกแบบตกแต่งสตูดิโอนี่อันนี้แล้วแต่ศิลปินแล้วแต่เขาเต็มที่ก็แล้วแต่เขาค่ะอย่างของเขานี่เขาตั้งชื่อสตูดิโอเขาสวรรค์โรงศรีศิลป์ฟังดูมันยากแต่ถ้าเขาอธิบายปุ๊บเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปทำไมถึงได้ชื่อนี้ล่ะคะที่บ้านตะกอนเป็นโรงสีข้าวอะค่ะแล้วสวรรค์นี่เป็นชื่อแม่ตั้งเป็นมงคลกระจกก็คือย้อนอดีตกลับไปว่าแต่ก่อนเราเคยมีโรงสีข้าวค่ะก็มันพ้องเสียงกับศิลป์ศิลป์ตรงนี้ก็คือศิลปะค่ะโรงสีศิลป์จากโรงสีข้าวกลายเป็นโรงสีศิลป์เห็นไหมล่ะนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของจุดอื่นๆค่ะโอเคครับขอบคุณครับลุงนาครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาด้านนี้อย่างที่บอกว่าถ้าใครชอบดุดันต้องไปหาด้านโน้นใครก็ชอบอะไรที่มันซอฟๆมาด้านนี้อะไรเงี้ยก็คือว่ามาเนี่ยทีมได้หลายอารมณ์ใช่มีหมดโหดมันฮาที่นี่เต็มที่ คนโยชอบอะไรก็เลือกได้เลยนะคะอันนี้คิดว่าตรงนี้ก็เป็นอีกจุดเพราะมีอยู่ตรงนี้กับนิ่งกับนิ่งใช่ไหมฮะจะรู้สึกนิ่งๆนะคะก็ถ้าใครมาที่บ้านศิลปินถ้าสนใจแนวไหนอะไรยังไงก็เลือกคุยกับศิลปินแล้วฝากฝังแบบว่าบางคนเขาฝากฝังเป็นลูกศิษย์ได้ครับได้ไหมได้เลยได้เลยได้ใช่ไหมคะต้องจีบถ้าเผื่อเขายินดีที่จะสอนศิลปินจริงใจอ่อนอย่างนั้นอาจารย์วุฒิค่ะอ้าวแต่ว่าเห็นมองเข้าไปข้างในอาจารย์ครับเห็นมีงานโอ้โหด้านในก็จะมีอีกงานท่านอื่นนะค่ะอย่างของอาจารย์วุฒิเป็นแนวค่อนข้างเรียลลิสติกใช่ไหมด้านโน้นปุ๊บก็เป็นแอบสแตรคแล้วทีนี้ก็เนี่ยค่ะคือกำลังสงสัยว่าเลียวอยู่ตรงนี้แอบสแตรคอยู่ตรงนี้ใช่คุยกันยังไงคะ
ค่ะมีเพราะว่าวันนี้คุยกันรู้เรื่องไหมศิลปะเป็นภาษาสากลใช่ค่ะใช่ไหมฮะอินเดียเจ๊กเจียนเข้ามาปุ๊บเนี่ยดูได้หมดเป็นภาษาสากลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไม่ค่ะเพราะวันทีอย่างเรียลลิสติกเขาคุยแอฟแตกกันที่คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ก็จะเป็นแบบแต่นี่ท่านนี้ยังไม่เข้ามาค่ะนะคะอาจารย์คะอย่างบ้านเป็นหลังๆนี่คืออาจารย์คิดครีเอทขึ้นมาก่อนเลยแล้วพอถึงเวลาก็มาจับจองพื้นที่กันไม่ใช่จับจองฮะผมจะจัดสรรมากกว่าจัดสรรให้จัดสรรและจานดูยังไงอ่ะก็คือใครที่ชอบที่รักแล้วก็อึดที่สุดอยู่กับผมเนี่ยก็จะได้รับการจัดสรรเรื่อยๆใช่ไหมฮะและคือด้วยความจัดสรรอย่างที่จัดสรรเรียวซิสเตอร์แต่อยู่ชิดกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงคือคนที่ตัดสินงานเนี่ยไม่ใช่ว่าแอบสตรักดีกว่าเรียลลิสติกเขาจะมีแฟนคลับของเขาอย่างที่บอกไงกลุ่มนี้เขาก็จะมีของเขาก็นั่งคุยกันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปด้านนู้นเขาจะมีแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยแต่มาด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นศิลปินพม่านี่คืองานมาจากพม่าจากย่างกุ้งนะซึ่งตอนนี้อาร์ติสต์ที่พม่าเขามาเวิร์กช็อปกับผมนี่ก็มาตลอดเลยก็คือเขาก็ส่งงานมาทำงานที่นี่เพิ่งกลับไปเจ้านี้เพิ่งกลับไปก็คือมาทำงานที่นี่ใช่และจุดหนึ่งที่ผมอยากเติมเต็มที่นี่คืออะไรไหมผมอยากทำเป็นคือแกลเลอรี่ของเอเชียอาร์ตแกลเลอรี่อาร์ตเซ็นเตอร์ที่นี่อยากให้มีงานเวียดนามงานเขมรงานลาวงานอะไรมันอยู่ในบ้านศิลปินที่นี่อาจจะตอบรับกับ AEC กำลังเกิดขึ้นบนนี้ซึ่งตอนนี้เรากำลังดิวถ้าเมื่อไหร่นะเป็นอย่างนั้นอาจารย์อย่าลืมเรียกโยมนะฮะเขาโยก็อยากจะทำรายการศิลปะแบบ AEC เหมือนกันนั่นแหละมีแน่ครับไม่นานมีแน่เพราะตอนนี้เริ่มแล้วแต่ว่าอันเนี้ยค่ะรู้สึกว่าจะถูกใจนักช็อปแน่เลยค่ะอันนี้เนี่ยเห็นเผินๆเหมือนกับโปรดักทั่วไปแต่ที่จริงไม่ใช่ผ้าทุกอย่างย้อมเองทำเองดีไซน์เองโดยดีไซเนอร์ที่นั่งอยู่ตรงนี้คืออาจารย์ตุ่นเนี่ยสาวสวยนั่งอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะเจอแล้วเจอตอนนี้อาจารย์นั่งอยู่เนี่ยนี่คือทำเองดีไซน์เองย้อมเองค่ะครับเพื่อที่จะให้ได้ออกมาคือทุกอย่างมันก็คืองานศิลปะที่คิดคนแล้วก็ทำขึ้นมาเองใช่ครับนะคะก็ใครอยากพูดอยากคุยอยากวัดไซส์วัดขนาดค่ะนี่คือดีไซเนอร์ค่ะที่อาภัพเรื่องเสื้อผ้ามากก็นิ่งหมดเพราะว่าเอามาทำเป็นเสื้อผ้าให้กับคนอื่นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเรานะคะได้มาพูดคุยนะคะและเจาะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นชื่อว่าโฮมออฟอาร์ตนะคะตรงนี้คือโฮมออฟอาร์ตนะคะแต่ค่ะในช่วงหน้านะคะในช่วงสุดท้ายของรายการเรายังมีพื้นสถานที่อื่นๆอีกนะคะที่เราจะไปดูนะคะแต่จะเป็นยังไงนะคะพลาดไม่ได้นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ